สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับผมต่อดิศักดิ์นะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับแลกเปลี่ยนในส่วนของนะครับเรื่องของ YouTube ประเทศไทยนะครับในช่วงของปี2023ที่ผ่านมามีงานวิจัยจาก Facebook นะครับก็คือเรื่องของ marketing นะครับก็คือนะครับข้อสังเกตสำคัญคือทุก1นาทีนะครับเนี่ยครับผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยจะอัพวิดีโอรวมกันกว่า500ชั่วโมงครับอัพ500ชั่วโมงนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่อัพเยอะมากที่สุดก็คือจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารนะครับที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของนะครับชาว Gen Z นะครับมองว่า YouTube เป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ด้วยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็นะครับทุกๆวันนะครับมีคนดู YouTube Short นะครับวันละ70ล้านครั้งนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ย 130% นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Facebook Short ก็คล้ายๆกับ TikTok คล้ายๆกับ Reels นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับYouTube นะครับถูกมองว่านะครับจะเข้ามาแทนที่วิดีโอยาวนะฮะแต่ว่าก็จะมีในส่วนในช่วงของการเพิ่มความแตกต่างในการดูระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็นะครับคนไทยใช้เวลาน้อยกว่า 20% ในการดูคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube นะครับแล้วก็คนดู YouTube กันครึ่งมีแนวโน้มที่จะเชื่อครีเอเตอร์นะครับมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวอันนี้ก็นะครับเป็นแง่คิดหนึ่งนะครับที่แชร์กันนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับชาว Gen Z นะครับกว่า 82% ยอมรับว่าเคยโพสต์คอนเทนต์นะครับบนโลกออนไลน์และ 65% ยอมรับว่าใช้ฟิลเตอร์ก่อนลงคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งเรื่องของฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่โพสต์ใน YouTube แล้วคนจะดูเยอะที่สุดก็คือช่วง16นาฬิกาถึงช่วง22นาฬิกาเรียกว่าวันธรรมดาแล้วก็ส่วนกลางวันก็จะเป็น10โมงถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของวันหยุดอันนี้ก็เป็นในส่วนของอินไซต์ของผู้ใช้นะครับจากรายงานของ Facebook ประเทศไทย2023นี่ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ Have a nice day ครับ